ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการประกอบนะคะตัวฟิลใบมีดนะคะโดยตัวแรกนะคะก็คือนำตัวเบสนะคะ3ตัวมาเรียงกันโอเคแล้วก็จะมีตัวเชื่อมนะคะคือตัว NHB นะคะ01ตัวนี้2ตัวนะคะแล้วก็เอามาเชื่อมกันเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะคะจะมีเขี้ยวที่เอาไว้ล็อกนะคะกับตัวเบสฟิลโอเคแล้วก็จะมีเขี้ยวเล็กๆตัวนี้นะคะที่เอาไว้ประกอบโดยตัวนี้จะประกอบโดยการหันตัวทึบนะคะตัวทึบตรงนี้หันลงนะคะหันคว่ำไว้แล้วก็สไลด์ขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงแก๊กนะคะแล้วก็นำตัวที่2มาประกอบค่ะโอเคต่อไปอีกตัวนึงค่ะโอเคคราวนี้เราก็จะเชื่อมตัวเบสฟิลทั้ง3ตัวเข้าด้วยกันแล้วนะคะคราวนี้จะเป็นตัวครอบนะคะตัวครอบตัวบัดบาร์โดยจะสังเกตเห็นว่าตัวด้านข้างนี้นะคะจะมีเขี้ยวอยู่จะให้ใส่ตรงในล็อกของตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะล็อกประกอบไปค่ะโอเคจะประกอบได้ประมาณนี้นะคะโดยจะต้องใส่ทั้งสองฝั่งนะคะโอเคค่ะประกอบให้หมดแล้วครับแล้วเราจะประกอบได้รูปร่างแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีตัวแผ่นกั้นค่ะแผ่นกั้นระหว่างฟิล2อันนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จะสังเกตว่าจะมีเขี้ยวนะคะ2เขี้ยวนี้ให้ใส่ลงไปในสล็อต2สล็อตนี้นะคะโดยการกดเข้าไปโอเคไปแล้วค่ะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาใส่ตัวลูกฟิลนะคะโดยเราจะมีตัวแฮนด์จับฟิลนะคะหน้าตาแบบนี้วิธีการใส่ค่ะก็คือนำฟิลนะคะมาจะเห็นว่าฟิลตัวนี้นะคะจะมีเขี้ยวอยู่2อันจะต้องใส่ให้ลงกับรูตัวนี้นะคะรูกดค่ะกดจะเห็นว่าแผ่นพับมันจะขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ใส่เข้าไปในรูใส่เสร็จแล้วแล้วก็จะให้กดโดยการเลื่อนลงนะคะแล้วก็ปล่อยตัวปุ่มสีแดงอีกครั้งค่ะก็คือถอดบีบสีแดงใส่เข้าไปในรูแล้วก็เลื่อนลงแล้วก็ปล่อยปุ่มสีแดงนะคะโอเคต่อไปค่ะนำฟิลเข้าไปที่ตัวเบสฟิลเลยค่ะโดยการใส่เข้าไปในร่องแล้วก็กดแรงๆแล้วก็ปลดแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็ต่อก่อนต่อไปตัวต่อไปนะคะก็คือใส่เข้าไปในเขี้ยวนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็ปล่อยปุ่มสีแดงแล้วก็ยกนะคะไปที่ตัวเบสฟิลกดแล้วก็เวลาปลดบดนะคะก็กดปุ่มสีแดงแล้วก็เลื่อนลงแล้วก็ปล่อยโอเคคราวนี้เราจะมีตัว cover นะคะเป็นตัวป้องกันอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกชั้นหนึ่งก็คือให้สังเกตนะคะว่าตรงนี้จะมีเขี้ยวนะคะตรงนี้จะมีเขี้ยวอยู่ให้ใส่เขี้ยวลงไปที่รูนี้โอเคแล้วก็ปิดตัวนี้จะปิดสนิทนะคะโดยการกดลงไปให้สนิทอย่างนี้
โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประกอบครบสมบูรณ์นะคะกดโอเคครบวิธีการใช้งานก็จะเปิดปิดประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ยังครับอีกต่อไปเราจะมาพูดถึงการวิธีการติดตั้งนะคะเราจะมีทั้งหมดอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการยึดน็อตนะคะที่จุดนี้2จุดนะคะยึดกับตู้นะคะส่วนวิธีที่2นะคะเป็นการยึดแบบรางดินนะคะโดยตัวนี้คือรางดินเราตัวนี้จะใส่ข้างหลังนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีช่องอยู่ที่จะใส่ก็ใส่รางดินไปซีกหนึ่งก่อนนะคะฟึบโอเคคราวนี้ด้านหน้านะคะจะมีน็อตสีดำนี้อยู่ให้หมุนนะคะหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกาค่ะหมุนไปปึ๊บโอเคจะเห็นว่านะคะตรงนี้จะมีเขี้ยวเหล็กนะคะมากดตัวรางดินไว้อยู่นะคะอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งตัวที่2ค่ะโอเควันนี้เราก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ